วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำผัดคะน้าใส่หมูนะคะทุกคนคะ่ะนี่ผักเข้านี่กะหมูเข้าค่ะทุกคนคะ่ะขนาดตัน่หนยหน่อยนะแมททุกคนคะ่ะเอออันดับแรกนะคะเราก็เอาคะน้าของเรานี่แหละมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะคะต้นหน่อยตัวใหญ่ยัง,ยงกะว่าไปคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วแต่มากเนาะขั้นตอนต่อมาข้ากอมาหั่นหมูเลยจ้ามื่อใดเป็นอันยังก่อสันในหมูคะ่ะทุกคนคะ่ะสันในหมูเด้อทุกคนเด้เอโอมิดกับคุ้มแห้งคะ่ะพ,พี่น้อง หมีดกับคมแห้งเบิงซีหนาสีตาฉันเอออ่ะโอเคคมแหลดูล้ดูอ้อค่ะทุกคนวันนี้มาหอนขั้นตอนการตามบอกพีกจ้าหากักกระตามบอกพีกกระเทียมกับสิมีรดไลน์แนนนิดนึงตามสเต็ปของอีฉันเองจ้าหากักกรตาม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 ,ตาม,ตาม,ตามจ้ามา่อวนขั้นตอนการพัดค่ะพี่นอ้องขาหักกระไซอัน ใส่ยางก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนอันดับแลกเข้ากระใสบอกพริกลงไปจ้าน้ำมันหอนแล้วใส่พริกตามลงไปเลยแล้วข้าก็มาโคเลโคเลบอกพริก่ะโคเละโคเลคัววบขวไปนิดนึงพอบอกพริกมันเลือมหอมๆแล้วขากระใสหมูเขาาลงไปเลยจ้าพี่น้องจะบอกว่าวันนี้หมูจุกๆค่ขทุกคนค่ะแบบหมูเยอะมากน้องทุกคนหมูไรก็พักอีกสิบอกให้พ่อหมูสุกแล้วด้วยค่ะเดือเ้ากระใสผักขนาขาเนาแหละลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะจะบอกว่าทำกับข้าวกลางสายฝนเธอโรแมนติกเวอร์ วันนี้ฮะก็มาสอดขั้นตอนการปรุงจ้าทุกคนจ้าฮะก็ามาปรุงแบบไว้ทูเคปินเลยปรุงรสตามใจชอบนะคะเนี่ยก็สีใสผงนัวค่ะแล้วก็ใสอันรสด,ดีลงไปค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ใสอันอย่างอันซอสหอยเออซอสหอยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยตามสเต็ปจ้าแล้วก็ใสซอสปลาเขียวลงไป ไปเลยจ้าแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะคะแล้วเขากลับมาคาเล็เคาเลคอเละให้มันเข่ากันให้มันละลายเนาะทุกคนเนาะแล้วเราก็มาชิมดูว่ามันแซบหรือมันไม่แซบแต่จริงๆแล้วมันก็แซบนั่นแหละทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ถาดเลยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการชิมนะจ้าทุกคนค่ะวันนี้โบลาก็จะอาสาชิมเหมือนเดิมเลยแกแล้วก็ชิมไปเลยว่ามันิสซ่บบเน้อแเสียบ่เนอให้ไทยว่าแส่บบอกระตองแซ่บแล้วเนาะทุกคนค่ะจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ชอบนะคะท